สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงอกหักของพี่ๆ Body Slam นะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยฮะประมาณนี้นะครับเพลงนี้ความน่าสนใจคือการสไลด์โน้ตนะครับเนี่ยสไลด์โน้ตเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของการโซโล่นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนแรกครับสไลด์เล่นที่ช่อง10สาย2นะครับแล้วก็สไลด์จากช่อง10ไปช่องที่7ครับนะครับแล้วก็ช่องที่5ใช้การดีดแล้วก็ตบลงไปนะครับดีดโน้ตแรกนะครับที่ช่องที่5สาย2แล้วก็ตบลงไปแฮมเมอร์ออนแล้วก็เคลียร์ออกนะครับ2ทีครับแล้วสาย1ช่องที่5ครับแล้วก็สไลด์มาที่ช่อง10ครับแล้วก็ช่อง12นะครับตรงนี้มันจะบางโน้ตเนี่ยจะสไลด์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ดีดแล้วก็ย้ายมาที่สาย2ครับดีดที่ช่อง10แล้วสไลด์มา12แล้วก็ดีดที่ช่อง10อีกทีครับแล้วก็สไลด์กลับไปชุดที่2ครับจะมีความต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับนะครับคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็ช่อง14 12 14ครับนะครับชุด2จะจบด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด14 12 14เดี๋ยวผมเล่นชุด2ให้ดูนะครับแล้วก็เชื่อมเข้าชุด3ด้วยกันนะครับดีดที่สาย2ช่องที่10ครับ2ทีแล้วก็สไลด์ลงนะครับเข้าชุดที่3แล้วก็มาเล่นคล้ายๆเดิมครับแล้วก็สไลด์สาย1นะครับช่องที่12ไปช่อง14นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่12สไลด์ไป10ครับแล้วก็สไลด์ไปช่องที่7อีกทีนึงครับตัวนี้จะมีความการสไลด์เยอะนะครับเพื่อเชื่อมต่อให้มันไหลลื่นนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองดูชุดที่3สไลด์เข้าชุดที่4นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเข้าชุดที่4แล้วนะครับแล้วก็ชุดที่4จะเป็นจะจบด้วยช่อง14 12 14ครับอาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมแบ่งเป็นชุดให้นะครับมีทั้งหมด4ชุดชุดแรกนะครับชุด2ครับนะครับชุด2พอมาชุด3ครับชุด4นะครับมีทั้งหมด4ชุดนะครับคราวนี้ผมเอา4ชุดมาประกอบรวมกันช้าๆนะครับความยากของมันเนี่ยคือการเล่นสไลด์ให้ต่อเนื่องกันในแต่ละชุดแล้วก็มือซ้ายเนี่ยแฮมเมอร์ออนทูนออฟเนี่ยต้องเล่นให้ชัดเจนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้